็นผลพวงของการแก้รัฐธรรมนูญเพราะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็สนับสนุนอยู่แล้วครับรับแน่นอนเพราะว่ามันเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญสำหรับกฎหมายลูก2ฉบับนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็รับแน่นอนเพราะว่ามันเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นร่างของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประชาธิปัตย์เสนอไปในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ที่ประชุมก็ผ่านแล้วก็ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วมีผลบังคับใช้แล้วมันก็เป็นที่มาที่ต้องมาออกกฎหมายลูกก็ถือว่ากฎหมายลูกนี้เป็นผลพวงของการแก้รัฐธรรมนูญเพราะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็สนับสนุนอยู่แล้วครับสนับสนุนทุกฉบับเลยไหมคะที่เสนอทั้งก็เป็นไปตามมติวิปรัฐบาลซึ่งสำหรับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งเนี่ยอันนั้นก็เข้าใจว่ารับหลักการร่วมกันเพราะว่ามีความสอดคล้องกันทุกฉบับแต่ว่าสำหรับกฎหมายพรรคการเมืองมันมีบางฉบับที่แตกลูกออกไปเยอะในรายละเอียดเพราะฉะนั้นก็ปฏิบัติตามมติวิปรัฐบาลที่ผ่านมามีความกังวลของฉบับของพรรคเพื่อไทยไหมคะมาตรา28 29อะค่ะเรื่องให้คนนอกให้คำแนะนำกับพรรคอะค่ะเกี่ยวกับกฎหมายอะไรร่างพรบพรรคการเมืองอะค่ะของฉบับพรรคเพื่อไทยอันนั้นก็จะไปดูไงครับผมซึ่งเรียนว่ามันมีความแตกต่างกันในแต่ละฉบับเราก็ปฏิบัติตามมติวิปโดยสนับสนุนร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เสนอเองไม่ได้เสียงไม่พอมีแค่50ไม่พอจะเสนอกฎหมายนะครับก็เลยต้องอาศัยพรรคร่วมรัฐบาลเสนอด้วยกันครับมีแนวโน้มว่าจะเปิดวิสามันขอเปิดวิสามันเพิ่มไหมครับผมไม่ทราบอันนี้ไม่สามารถตอบได้แต่ว่ามันจะเข้ามารื่นกับมาเรื่องนี้ครับจะเข้าวันพฤหัสกับวันศุกร์เพราะฉะนั้นมันก็ทันในสมัยประชุมนี้อยู่แล้วสำหรับกฎหมายลูกฝ่ายค้านบางพรรคบอกว่าน่าจะเปิดวิสามันเพื่อให้จบภายใน2เดือนอย่างเงี้ยค่ะผมไม่สามารถไปตอบล่วงหน้าได้นะครับอันนี้ก็คงขึ้นอยู่กับท่านประธานด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่มีอำนาจในการร้องขอให้เปิดวิสามันก็ต้องติดตามต่อไปนะครับก็เป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยก็วาระหนึ่งก็น่าจะผ่านได้วันพฤหัสกับวันศุกร์นี้แล้วก็ตั้งกรรมการไปของตัวเองขอบคุณครับ